ครับแยกหัวครับพี่น้องแยกหัวดอกกระเจียวครับกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งนะครับนี่ครับพี่น้องหัวหน่อยเบาโชคอ่ะสิเอาประมาณ2หัวนะครับอันนี้ครับประมาณนี้ครับแบบนี้ก็ได้ครับนะครับครับพี่น้องอันนี้ก็เอา2ก็ได้หรือว่าแยกก็ได้ครับทําแบบนี้ก็แยกก็ได้หรือบ่แยกก็ได้ครับแล้วแต่ครับพี่น้องเกิดเบิดอันนี้ครับวิธีการแยกครับอันนี้ครับประมาณนี้ก็ได้ครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องครับกับมื้อนี้มาปลูกกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งนะครับอันนี้บ่แยกหรอกครับพี่น้องหน่อยนะครับนี่ครับหัวมันหน่อยก็จะเอาไปแบบนี้เลยครับกับมือไม้กับสิงงแน่ยังหน่อยครับการแยกอันนี้ครับแบบนี้ก็จังซี่ก็ได้ครับนี่ครับนะครับพี่น้องประมาณนี้ครับครับบ้าโชคก็สินั่งแยกอยู่นี่แหละครับแล้วก็เตรียมพื้นที่ไว้แล้วครับด้านหลังนี่ครับพี่น้องการปลูกเดี๋ยวสิพาพี่น้องปลูกครับครับบ้าโชคซื้อมาทั้งเบิด15กิโลครับโลละ150กะลงทุนคือกันครับครับแยกหัวออกอันใดที่เป็นขนาดในหน่อยเขาก็เอาหลายๆหัวครับอันนี้ครับยังเช่นตัวนี้ครับอันนี้ก็เป็นหัวหนึ่งครับอันนี้ก็หัวหนึ่งครับการแยกหัวครับอันนี้บ่แยกหรอกครับพี่น้องเอาไปเลยครับอันใดๆเขาก็ผ่านเลยครับครับประมาณนี้แหละครับพี่น้องเบิ่งเอามือไม้กับสิบอยากเนี่ยจังหน่อยครับการคัดการแยกหัวครับกาขึงเสื้อครับระยะปลูกกาคือ70คูณ70เซนติเมตรนะครับกาขึงเสื้อครับครับประมาณนี้พี่น้องครับการปลูกครับบ่ได้ยากเลยครับ70เซนนะครับขุดประมาณเลือกประมาณ10เซนครับนี่ครับแค่นี้แหละพี่น้องพอดีฝนตกมาพอดีเลยครับเมื่อคืนนี้ฝนตกกาพอดีเลยขุดประมาณ10เส้น10เส้นหรือ15เส้นครับพี่น้องนะครับแล้วก็โยนลงไปเลยครับก็แล้วแต่จะอยู่ทรงใดครับนะครับถมไปเลยบ่ต้องเหยียบก็ได้ครับนะครับถมธรรมดาครับเรียบร้อยครับพี่น้องบ่ยากครับขุดหลุมแล้วก็โยนลงเลยพี่น้องครับถมธรรมดาครับนะครับถมไปแค่นี้แหละครับครับแต่หัวหน่อยก็ใส่จะ2หัวก็ได้ครับได้คือกันครับถมไปเลยครับปลูกง่ายครับพี่น้องThank you.
ง่ายบ่พี่น้องนี่ครับโยนลงเลยครับบริเวณนี้ก็สิปลูกนะครับประมาณ100กว่าหลุมครับประมาณ150หลุมนะครับหม่องนี้ครับการปลูกก็บ่ได้ยากเลยครับง่ายๆก็สิมีราคาแพงแน่เด้อครับสำหรับหัวพันธุ์นะครับโล150บาทถือว่าแพงอยู่ครับแต่ว่าการปลูกการดูแลเนี่ยผมว่าบ่ได้ยุ่งยากนะครับนี่ครับการปลูกแค่นี้แหละครับทมใบไม่ต้องเหยียบหรอกครับเดี๋ยวให้เป็นไปตามปกติเลยฝนตกมากครับมันสิงอกนะครับขุดหลุมประมาณ10เซน15เซนนะครับนี่ครับเอาลงเลยนะครับง่ายจอบเคลียร์เลยก็ได้ครับนี่ครับแค่นี้ครับง่ายง่ายมากอันนี้ครับคือบริเวณที่บ่าวโศกสิปลูกนะครับฟังนี่นะครับบ่าวโศกต้อนระบบน้ำไปแล้วนะครับแต่ว่าตอนปลูกนี้เหมาะที่จะปลูกประมาณเดือนเมษานะครับเมษานี่คือเริ่มปลูกแล้วนะครับสวนผักหวานปลาครับแต่ว่าก็มีดอกกระเจียวผลน้ำครับคือสิปลูกไว้ถ้าได้ผลดีจังได้ก็จะได้ขยับขยายครับพี่น้องสำหรับดอกกระเจียวผักหวานปลากับบ่ทันได้แล้วครับพี่น้องปลูกบ่ทันได้แล้วเมล็ดงอกบ่พร้อมกันครับงอกบ่ค่อยดีครับที่เฮาซื้อแบบคัดมาครับคือปกติแล้วถ้าเฮาซื้อเม็ดสดถ้าเฮาคัดออกปุ๊บนี่เฮาก็เอาไปเพาะเลยนะครับมันจะงอกงอกเกือบทุกเม็ดนะครับแต่ว่าตัวนี้คือเฮาสั่งทางพัสดุแม่นบ่ครับพี่น้องสั่งแบบคัดมาปุ๊บระยะเวลามันก็หลายมือครับ3มือ4มือครับคุณภาพมันเลยดรอปลงนะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์นะครับคือสร้างมา 4,000 เม็ดครับงอกงอกประมาณครึ่งเดียวเองครับที่เหลือก็ทยอยงอกเรื่อยๆนะครับการปลูกมันก็เลยนี่ครับปลูกมาทันได้แล้วนะครับก็เป็นประสบการณ์ครับคือถ้าจะซื้อเมล็ดผักหวานนะครับให้มันงอก 100% เฮาต้องเอามาคัดเองครับซื้อเม็ดสดดีกว่าเอามาคัดเองมันสิได้เป็นแบบใหม่ๆนะครับคัดเองแล้วเฮาก็เพาะเลยนะครับการงอกมันจะงอกดีกว่านะครับอันนี้ครับพี่น้องมองนี้ก็เตรียมพื้นที่ไว้นะครับผมมา2มองนี้ประมาณงานนึงนะครับมองแรกแล้วก็มองนี้ครับมองนี้ก็บ่าวโศกตีไว้ก็ประมาณ1แถว2 3 4 5ประมาณ5แถวครับมองนี้5หรือ6นี่แหละครับก็จะปลูกดอกกระเจียวเบิดเลยครับมองนี้ก็จะได้มาเตรียมพื้นที่ไว้นะครับครับปลูกดอกกระเจียวครับมองนี้ครับแล้วก็มองนี้ครับเนี่ยนี่ครับมองนี้นี่ก็ปลูกได้ครับนี่โล่งๆนี่ครับเป็นดินไส้ครับเนี่ยก็ปลูกได้คือกันครับครับคลิปนี้ก็บ่าวโชคก็ขอบคุณพี่พิงน้องครับขอบคุณครับก็เดี๋ยวจะปลูกให้แล้วนะครับ150หลุมครับพอปลูกแล้วก็เดี๋ยวสิไปเตรียมฟังทั้งพุ่นนะครับแล้วก็จะปลูกให้แล้วเลยนะครับพี่น้องก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจอีกทีนึงแล้วครับปลูกดอกกระเจียวสิเป็นจังได๋ก็ติดตามครับพี่น้องติดตามให้กำลังใจครับก็การแยกหัวครับเมื่อไม่ก็สิปวดหัวแน่จังเลยครับนี่ครับมันแยกยากได้ครับแบบนี้ก็เอาไปเลยแหละครับมันหน่อยนะครับแบบนี้ก็บ่ต้องคิดยังไงครับได้อยู่แล้วนี่ครับแบบนี้ก็ได้ครับเนี่ยนะครับหลุมหนึ่งสองอันกะเหลี่ยวแต้ครับพี่น้องเขากะเบิ่งเบิ่งเอาครับติดตามเบิ่งสิเป็นจังไดครับการปลูกดอกกระเจียวช่วงนี้ฝนกะกำลังดีนะครับเดี๋ยวได้ฝนมานี่เพราะว่าการงอกก็จะเลี้ยวเลี้ยวขึ้นกว่าเก่านะครับครับคลิปนี้บ่าวโชคกะขอบคุณพี่พี่น้องนะครับในการปลูกกะปลูกง่ายครับบ่ยากเลยนะครับระยะห่าง70คูณ70ครับแล้วก็ขุดลึกประมาณ10ถึง15เซนครับแล้วก็เอาหัวลงแล้วก็นี่ครับเชี่ยดินกบครับพอได้ฝนนะครับเดี๋ยว
ก็จะแตกนอขึ้นมานะครับครับกับคลิปนี้ก็เอาไว้สักนี้ครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องสวัสดีครับ